ถ้าสมมติเรามีที่1แปลงอย่างเงี้ยเราจะต้องมาทำบ้านขายวิธีการเลือกประเภทของบ้านอ่ะโค้ชมินจะเลือกยังไงมินจะเลือกจากการที่เราไปเซอร์เวย์ตลาดก่อนแล้วก็วิเคราะห์ลูกค้าเราว่าลูกค้าของเราเป็นใครสภาวะการแข่งขันในพื้นที่เป็นแบบไหนยังมีตัวแบบบ้านช่วงราคาไหนที่ยังสามารถแข่งขันได้อยู่ในพื้นที่เราจะเอาตัวนั้นมาดีไซน์แล้วค่อยเอามาแบ่งเราก็ต้องไปดูก่อนว่าแถวนั้นมันมีการแข่งขันกันแบบไหนวิ่งดูเลยเฮ้ยหลังไหนวิ่งเร็วสุดหลังไหนวิ่งช้าสุดวิ่งเร็วราคาเท่าไหร่พื้นที่เท่าไหร่ที่ดินเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่ทำเป็นการบ้านสรุปไว้เสร็จปุ๊บเราค่อยมากองบนโต๊ะแล้วลองดูเลยว่าถ้าเราจะทำบนที่ดินของเรามันจะคุ้มไหมถ้าสมมุติว่าเราขายทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียวถ้าโครงการอื่นเนี่ยเขาแบบจอดรถก็เต็มแล้วไม่มีสวนไม่มีแบบพื้นที่พักผ่อนอะไรเงี้ยเราอาจจะเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะแบบเป็นมุมเล็กๆให้กับลูกค้าเรียกได้ว่าเป็นการหาสิ่งที่เพิ่มเหนือกว่าเหนือกว่าแล้วก็เพิ่มมูลค่าในความรู้สึกของลูกค้าและทำให้เรารู้สึกแตกต่างจากคนอื่นไลฟ์สไตล์หรือว่าพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละพื้นที่เขาต่างกันเราอ่ะต้องสังเกตแล้วก็แบบดีไซน์ฟังก์ชันบ้านหรือเพิ่มไฮไลท์อ่ะให้เหมาะกับลูกค้าเราอย่าลืมกด Subscribe สวัสดีครับมาพบกับผมมินกับช่องสถาปนิกบ้านๆนะครับเรามาร่วมกันออกแบบคุณภาพชีวิตที่ดีไปกับสังคมสถาปนิกบ้านๆกันอีกแล้วนะครับและทุกๆวันอังคารนะครับเราจะมาเจอกับโค้ชมินเย้สวัสดีค่ะสวัสดีคุณมินค่ะแล้วแฟนเพจทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเราเริ่มทำโครงการแล้วแล้วถ้าเราจะเข้าจัดสรรเนี่ยเราจะเข้ายังไงวิธีการเตรียมตัวเข้าจัดสรรหลายๆคนนะครับกลัวการเข้าจัดสรรก็จะเลี่ยงไปทำแบบไม่เข้าจัดสรรก็คือก็เอาแปลงบ้างไปเอาแปลงที่ตัดไว้แล้วเรียบร้อยบ้างแล้วก็ทำอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนั้นคือวิธีการทำที่ง่ายที่สุดก็คือมาปุ๊บบู๊ได้เลยสร้างได้เลยขออนุญาตสร้างได้เลยแต่การเข้าจัดสรรเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่แค่เราต้องรู้ขั้นตอนการทำเล่มการทำรูปเล่มการทำอะไรเนี่ยมันไม่ได้ขั้นตอนยากขนาดนั้นเลยฮะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วเดี๋ยววันหลังเนี่ยฮะจะมาเจาะลึกสโคปลงไปให้ชัดกว่านี้อีกว่าในการทำจัดสรรเนี่ยเขาต้องเริ่มต้นยังไงไอ้ที่ยากอะฮะไม่ได้ทำแต่ไอ้ที่ยากคือขายให้ออก ถ้าอยากขายได้ติดตามเพจโค้ชมินดิเอเจนต์ช็อตคัทนะคะนั่นถ้าอยากขายได้อยากขายได้ไปติดตามเพจนู้นถ้าอยากทำได้มาติดตามเพจนี้เป็นไงมีเกย์ท็อปด้วยอย่างเงี้ยฮะผมมีเป็นแบบฟอร์มง่ายๆไปเลยสมมติว่าเราจะทำโครงการขายเนี่ยครับเราก็ต้องเริ่มจากขายบ้านให้ได้ก่อนเริ่มก่อนว่าใครเป็นคนขายใช่ไหมอย่างที่โค้ชมินทำเลยขายใครทำอะไรมาไงแล้ววิธีการเข้าจัดสรรเนี่ยมันจะแบ่งเป็นรูปแบบกว้างๆไว้เริ่มต้นที่9แปลงมันต้องเข้าจัดสรรถ้ามากกว่า9แปลงขึ้นไปแต่ไม่เกิน40แปลงอันนี้ก็เรียกว่าจัดสรรเล็กพิเศษแต่ถ้ามากกว่านั้นไม่เกิน99แปลงเรียกว่าจัดสรรเล็กแล้วถ้าใหญ่กว่านั้นอีกก็เป็นจัดสรรขนาดกลางไม่เกิน500จัดสรรใหญ่ก็มากกว่า500ขึ้นอยู่ที่ว่ารูปแบบของแต่ละจัดสรรเนี่ยฮะมันจะแตกต่างกันไปมันจะมีข้อกำหนดแตกต่างกันไปบางที่จัดสรรเล็กมากไม่ต้องมีคลับเฮ้าส์ไม่ต้องมีสโมสรพื้นที่สีเขียวไม่ต้องมีอะไรเงี้ยมันก็จะมีดีเทลเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังนะฮะว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับพอเสร็จแล้วอ่ะไอ้สิ่งที่สำคัญเนี่ยมันน่าจะเป็นการคำนวณต้นทุนโครงการมากกว่าอย่างตัวเนี้ยมันจะมีเป็นแบบเหมือนไอเดียในการคำนวณต้นทุนโครงการคร่าวๆไว้เลยว่าถ้าเราลงที่ดินเท่าไหร่เราต้องมีค่าต้นทุนค่าก่อสร้างเท่าไหร่แล้วเราหาเฉลี่ยมาเป็นบ้านแต่ละโครงการกี่บาทแล้วก็กลับไปเป็นค่าสาธารณูปโภคค่าส่วนกลางข้อสำคัญครับเวลาทำจัดสรรเนี่ยมันจะมีถนนมีพวกท่อระบายน้ำมีเสาไฟมีป้อมยามมีป้ายโครงการพวกนี้มันเป็นต้นทุนของเราหมดเลยเนาะเราก็เลยต้องมาพูดถึงรายละเอียดตรงนี้อีกแล้วก็จะมีการเตรียมรูปเล่มพอเวลาเราจะเข้าจัดสรรใช่ไหมเราต้องบอกเลยว่าเราจะเข้ายังไงผมพาทุกคนไปดูกรณีศึกษาเคสตัวอย่างแล้วกันอย่างเช่นตัวเนี้ยฮะโอเคเดี๋ยวคนมีเรามาช่วยกันแชร์คือมันเป็นโครงการจัดสรรขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กก็คือมันไม่มากกว่า40แปลงขึ้นไปนะครับแต่ไม่เกิน99แปลงผมเอามาให้ดูเป็นกรณีตัวอย่างนะครับว่าที่ดินของเราเนี่ยประมาณเจ็ดไร่ไหมคะเจ็ดไร่เศษคนบินดูตรงไหนอะทำไว้ด้านบนนานละ อ๋อนี่ไงเนื้อที่รวมเจ็ดไร่นะครับเจ็ดไร่สามงาน84ตารางวาเอ๊ะงานใครเนี่ย เอาไว้นานแล้วแล้วก็ที่ดินของเราเนี่ยครับอยู่บนเลขที่โฉนดอะไรแล้วมาสร้างที่ไหนอันนี้ฮะสร้างที่นามาตูมพนันนิคมชลบุรีอย่างเงี้ยครับในรายละเอียดของผังเนี่ยเราก็จะเขียนไว้เลยว่ามันทำอะไรยังไงบ้างแบบที่ดินน้อยสุดมากสุดกี่แปลงนะครับเป็นยังไงมีขับเฮ้าสโมสรเป็นแบบไหนพื้นที่สีเขียวพื้นที่ส่วนบุคคลพื้นที่อะไรเงี้ยฮะเป็นเท่าไหร่ยังไงอย่างตัวเนี้ยมันก็จะถูกแบ่งเป็นไทป์สีฟ้ากับสีชมพู
เห็นไหมฮะตัวสีฟ้าเนี่ยเราไปเซอร์เวย์มาแล้วว่าบ้านตรงนี้ฮะเราขายยังไงได้ถ้าเป็นสูตรโค้ดนี้นะฮะถ้าสมมติเรามีที่1แปลงอย่างเงี้ยเราจะต้องมาทำบ้านขายวิธีการเลือกประเภทของบ้านอ่ะโค้ดมินจะเลือกยังไงมินจะเลือกจากการที่เราไปเซอร์เวย์ตลาดก่อนแล้วก็วิเคราะห์ลูกค้าเรามินจะไม่ได้มองว่าที่ดินแปลงเนี้ยสามารถลงตัวบ้านนะคะลงแบ่งที่ดินน่ะได้กี่แปลงมินจะไม่ได้เริ่มจากแบบนั้นแต่มินเริ่มจากลูกค้าก่อนว่าลูกค้าของเราเป็นใครสภาวะการแข่งขันในพื้นที่เป็นแบบไหนยังมีตัวแบบบ้านช่วงราคาไหนที่ยังสามารถแข่งขันได้อยู่ในพื้นที่เราจะเอาตัวนั้นมาดีไซน์แล้วค่อยเอามาแบ่งสูตรเดียวกันเป๊ะผมเป็นลูกศิษย์โค้ดมินครับสูตรเดียวกันเป๊ะก็คือเหมือนกันเลยเหมือนที่โค้ดมินบอกเลยก็คือเราต้องรู้ก่อนหน้าที่นี้ครับต้องมีคนทำไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโครงการมีคนเซอร์เวย์หรือใครเราไม่ให้ดึกฝันมาจากบ้านว่าเราจะทำบ้านดีๆแล้วทำขายไม่ได้นะฮะมันอาจจะไม่มีคนซื้อก็ได้มันดีเกินไงดีเกินไปอ่ะเธอมันดีเกินไปซื้อไม่ไหวสมมติว่าโอ้ไม่เป็นไรเราให้ที่กว้างๆเลยเราให้บ้านหลังใหญ่ๆเลยแต่คุณลืมถามเขาหรือเปล่าว่าเขาซื้อไหวหรือเปล่าอันนี้คือคำถามใช่ไหมใช่ใช่อันนี้สำคัญเลยเราก็ต้องไปดูก่อนว่าแถวนั้นมันมีการแข่งขันกันแบบไหนวิ่งดูเลยหลังไหนวิ่งเร็วสุดหลังไหนวิ่งช้าสุดวิ่งเร็วราคาเท่าไหร่พื้นที่เท่าไหร่ที่ดินเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่ทำเป็นการบ้านสรุปไว้ในแบบนี้เสร็จปุ๊บเราค่อยมากองบนโต๊ะแล้วลองดูเลยว่าถ้าเราจะทำบนที่ดินของเราเนี่ยมันจะคุ้มไหมหักลบกบหนี้กันให้เรียบร้อยคุ้มค่อยทำไม่คุ้มไม่สมควรทำแค่นี้เองเบสิกง่ายๆเลยใช่อันนี้ถูกต้องเลยมันลดความเสี่ยงได้เยอะไม่ใช่ว่าอยากทำแล้วทำไปโดยที่เรายังไม่รู้ว่ามันขายได้ไหมเท่ากับว่าเงินทุนมันจะไปจมมันจะบาดเจ็บเยอะทีหลังอันนี้คือตัวแปรแรกนะมันจะมีตัวแปรที่สองที่พอทำไปปุ๊บเนี่ยมีคู่แข่งขึ้นมาคู่แข่งตัดราคาเราลงไปมีอะไรลงไปโอ้ยเดี๋ยวมันยังมีรายละเอียดความเสี่ยงอีกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยความไวมันเป็นเรื่องของปีศาจเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะวิธีการทำอสังหาให้ดีเนี่ยก็คือต้องทำไวขายไวทำเร็วขายหมดนะฮะไปทำโครงการใหม่อะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะอย่างสมมติว่าเราทำแบบเนี้ยเห็นสีเขียวๆไหมฮะสีเขียวเราไว้หน้าโครงการแล้วก็สามารถทำให้มันชุ่มชื่นทำให้แบบเวลาคนมาโครงการแล้วก็ทำให้ดึงดูดทำให้คนไหลเข้ามาดูโครงการเราได้เยอะขึ้นสไตล์บ้านก็เป็นสไตล์ที่เหมาะสมกับคนในโซนในย่านนั้นสมมติว่าแปลงนี้มันขายบ้านแฝดถ้าเป็นสูตรผมนะอันนี้แปลงนี้ขายบ้านแฝดเราก็ไปดูเลยว่าบ้านแฝดแถวนั้นขายวิ่งไหมถ้าขายวิ่งอ่ะมันขายวิ่งที่กี่ตารางวาสมมติว่าแถวนั้นเนี่ยเขาขายกันสักถ้าอะไรเดียว30 วาเราก็ทำให้หน่อยแบบ40 วา 35 วาอะไรอย่างเงี้ยแต่ขายให้ได้แบบราคาใกล้เคียงกับเขาหรือเท่าเขาเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นสูตรผมก็จะทำประมาณนี้โค้ดมินมีไอเดียยังไงในรูปแบบวิธีคิดประมาณนี้บ้างถ้าเป็นมุมของมินอ่ะอาจจะเพิ่มเติมเรียกว่าเพิ่มเติมดีกว่า อย่างที่บอกมินจะโฟกัสที่ลูกค้าเป็นหลักเลยโฟกัสที่ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแล้วก็สังเกตพฤติกรรมเนาะถ้าสมมุติว่าเราขายทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียวถ้าโครงการอื่นเนี่ยเขาแบบจอดรถก็เต็มแล้วไม่มีสวนไม่มีแบบพื้นที่พักผ่อนอะไรเงี้ยเราอาจจะเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะแบบเป็นมุมเล็กๆให้กับลูกค้าเรียกได้ว่าเป็นการหาสิ่งที่เพิ่มเหนือกว่าเหนือกว่าแล้วก็เพิ่มมูลค่าในความรู้สึกของลูกค้าและทำให้เรารู้สึกแตกต่างจากคนอื่นคือเราไม่ต้องเหมือนเราต้องหาจุดแตกต่างสมมติว่าอสังหาเจ้า A หน้าตาอย่างนี้พื้นที่เท่านี้เท่ากันเลยเจ้า B พื้นที่เท่ากันเลยเราไปเสริมไฮไลท์นิดนึงเราจะเด่นขึ้นมาแล้วใช่เราต้องแล้วเราไม่เสียที่แบบผมด้วยโอ้ผมเสียที่ก็เยอะนะอะไรเงี้ยอันนี้เป็นไฮไลท์ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการขายการตลาดตรงนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดมันเหมือนเราวิเคราะห์มาแบบไหนเราทำการตลาดแบบไหนแล้วเราจะสามารถเอาชนะลูกค้าได้แบบไหนใช่ที่สำคัญนะผมว่าอันไหนมันขายได้เร็วที่สุดได้กำไรที่สุดผมว่าอันนั้นอ่ะคือสูตรค่ะไม่จำเป็นต้องยึดรูปแบบแบบไหนที่มันต้องชัดเจนใช่ใช่อีกอย่างหนึ่งคนที่แบบจะรู้ดีที่สุดอ่ะก็คือคนที่คือแต่ละจังหวัดเนาะลูกค้าก็คนละคาแรคเตอร์คนที่อยู่ในพื้นที่จะรู้ดีที่สุดคือแบบเวลามาถามมินว่าเอ๊ะแบบนี้ลูกค้าในพื้นที่จะชอบไหมมินก็ตอบไม่ได้ไลฟ์สไตล์หรือว่าพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละพื้นที่เขาต่างกันเราอ่ะต้องสังเกตแล้วก็แบบดีไซน์ฟังก์ชันบ้านหรือเพิ่มไฮไลท์อ่ะให้เหมาะกับลูกค้าเราจะช่วยได้เยอะใช่อย่างผมมีลูกค้าบางคนนะฮะเขาทำแถวๆกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมอะครับไลฟ์สไตล์ของคนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยเขาก็จะชอบสังสรรค์ชอบปาร์ตี้นึกออกไหมใช่อันนี้คือความชอบเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ที่เขาให้อะมันอาจจะเป็นห้องที่เอาไว้นั่งดิ้งได้เยอะๆฝ้าก็เป็นฝ้าหลุมที่สามารถเปิดไฟเทคได้พอมันเป็นออปชันแบบนี้กลายเป็นแบบขายแล้ววิ่งมากเลยอะไรเงี้ยเห็นอะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะขายบ้านเราห้ามเอาความชอบตัวเองเข้าไปตั้งเราต้องเอาความชอบของคนที่จะซื้อเข้าไปใส่ถูกไหมถูกต้องตัดตัวเองออกไปเลยพอมีลูกค้าแบบนี้เข้ามาเยอะมากเลยครับแล้วผมก็พยายามจะบอกลูกค้าว่าพี่ครับบ้านหลังนี้พี่จะสร้างไว้อยู่เองหรือว่าจะสร้างขายเราต้องชี้กันให้ชัดเลยถ้าจะสร้างอยู่เองพี่สร้างตามใจพี่ได้ 100%
แต่ถ้าพี่จะสร้างขายพี่ต้องตั้งตามใจคนที่จะมาซื้อบ้านพี่และทางที่ดีที่สุดพี่ต้องเวิร์คให้หาลงพื้นที่ให้เยอะแล้วก็สำรวจข้อมูลให้เยอะมากว่าหลังแบบไหนคาแรคเตอร์แบบไหนถึงจะขายได้อันนี้ก็เป็นไอเดียนะครับเดี๋ยวมาดูตัวเนี้ยเป็นบ้านที่ผมทำไปมันจะเป็นแบบสไตล์แบบบุจิบุจิหน่อยต้นทุนการก่อสร้างมันก็จะประหยัดลงด้วยแล้วก็วัสดุที่ใช้เนี่ยมันก็จะเป็นวัสดุที่ดีด้วยก่อนที่จะออกมาเป็นผังแบบนี้ไม่ใช่อยู่ดีๆไปแล้วเสกได้เลยนะเราผ่านการคิดมาเยอะมากนะว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้จะบอกว่าเราสูตรเดียวกันเพราะโครงการมินนี่แบบมินปรับเลเยอร์ผังโครงการเป็น20รอบเลยนะนี่ไงมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้โค้ดมินอ่ะสร้างไม่ทันขายอ่า